สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาน h ชน n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน React Hook ที่มีชื่อว่า Context กันนะครับหรือว่า use Context นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็น Hook ที่มีความสำคัญมากในการพัฒนา React Application นะครับแล้วสำหรับใครที่จะเป็น React Developer เนี่ยจะต้องรู้วิธีการใช้งานนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะพามาใช้นะครับแล้วก็จะมาพาทำโปรเจกต์ด้วยนะครับผม บอกเลยว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจการใช้งานการใช้ use context Ho แน่นอนนะครับอทีนี้นะครับก่อนที่ผมจะพาทุกคนไป Setup Project นะครับแล้วก็ลงมือเขียนโค้ดกันนะครับจะต้องมาอธิบายคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเจ้า use context หรือว่า context api เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วมันใช้เพื่ออะไรนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือในการที่เราเนี่ย พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย React นะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องมีการส่งข้อมูลนะครับข้ามคอมโพเนนต์ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมเลยก็คือเราจะใช้มันโดยการส่งข้อมูลเนี่ยผ่านทาง Props นะครับซึ่งในกรณีที่เราเนี่ยมีการใช้เป็นการส่งข้อมูลผ่านทาง Props นะครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือ Props d r i l i n g นะครับซึ่ง Props drilling เนี่ยก็คือจะเป็นการแบบว่าส่งข้อมูลผ่าน Props หลายๆชั้นนะครับ ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคอมโพเนนต์ไม่เยอะเนี่ยแน่นอนมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคอมโพเนนต์เยอะมากๆในแบบแอปพลิเคชันขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแน่นอนว่าการส่งผ่าน props เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีนะฮะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดอาการแบบปวดหัวแล้วก็งุนงงได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยสร้างเจ้า context api ขึ้นมาหรือว่า use context hook นะฮะ เพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลข้ามคอมโพเนนต์โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งผ่านทาง props นั่นเองนะครับผมก็นี่เลยนะครับจะเป็นรูปภาพเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นการส่งข้อมูลไปให้คอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งผ่านทาง props เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีการแบบ drilling หรือว่าเป็นการเจาะผ่าน props นะครับส่งผ่านคอมโพเนนต์ทีละตัวทีละตัวเนี่ยทะลุชั้นของคอมโพเนนต์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรามีการใช้เป็น use context api นะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีการเก็บ state นะครับ ไว้ในที่ที่เดียวแล้วเวลาที่คอมโพเนนต์ตัวไหนต้องการข้อมูลตัวนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกใช้มันได้แล้วก็สามารถดึงเอาข้อมูลออกมาใช้งานได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบส่งผ่าน p r o p ทีละชั้นทีละชันะ้นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้แล้วก็มาทำโปรเจกต์นะครับทุกคนจะได้เห็นวิธีการใช้งานเจ้า use context ตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าใจกันนะฮะ โอเคครับทุกคนก็นี่จะเป็นโปรเจกต์นะครับที่ผมจะพาทุกคนมาสร้างนะครับมาทํากันในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะมีการดึงข้อมูลมาจาก API นะครับอ่าอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับจะเห็นได้ว่านี่ก็จะมีข้อมูลชื่อนะครับแล้วก็เป็นเฮดไลน์ตามนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะมีอ่าข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คืออีกหน้าหนึ่งจะเป็นหน้า about อันนี้หน้าโฮมนะครับเวลาที่เรากดมาที่หน้า about เนี่ยอ่าก็จะมีข้อมูลนะครับ ที่มาจาก API เดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลมาให้คอมโพเนนต์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งโดยที่ใช้เป็น use context hook นั่นเองนะครับก็คือจะไม่ได้ใช้การส่งข้อมูลผ่านทาง props นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่าเราสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านทาง use context hook ได้ยังไงนะครับแล้วคอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็เรียกใช้ยังไงนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นตัวอย่างโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับ มาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ g i t c o n n e c t e d c o m p o r t f o l i o a p i นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คือผมจะให้ทุกคนมาทำการอ่าสร้างเรซูเม่นะครับหรือว่าสร้างเป็นโปรไฟล์พอร์ตโฟลิโอของทุกคนนะครับก็ตรงนี้เข้ามาแล้วทุกคนเนี่ยล็อกอินเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยมาคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับ build profile อ่าตรงนี้ฮะโอเคนะครับก็จะมาหน้านี้ซึ่งก็ให้ทุกคนเนี่ยแก้ตามข้อมูลของทุกคนได้เลยนะ นะครับอ่ะตรงนี้เป็นหน้าแรกใช่ไหมก็มาคลิกที่ปุ่ม Edit ใส่ข้อมูลตามผมได้เลยแต่ว่าเป็นข้อมูลของทุกคนนะครับอ่ะใส่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นนะครับมาดูต่อก็จะมีข้อมูลในส่วนของ about นะครับมี skills นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทุกคนเนี่ยจะต้องใส่นะนะครับแล้วก็ projects ตรงนี้เนี่ยมันจะดึงมาจาก GitHub นะนะครับถ้าทุกคนล็อกอินด้วย GitHub มันก็จะมีโอเคนะครับต่อไปจะเป็น experience นะครับก็ใส่ของทุกคนไปต่อไปจะเป็น publications นะครับ โอเค education นะครับประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่มีข้อมูลตัวอื่นนะครับก็สามารถใส่ได้นะแต่ผมจะใส่แค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเว็บไซต์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่าทุกคนมีก็สามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทุกคนใส่ข้อมูลเสร็จเนี่ยทุกคนมาสังเกตด้านขวาตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นตัว API นะครับอ่ะ URL ตรงนี้ทุกคนสามารถกดคลิกปุ๊บ แล้วลองเปิดแท็บใหม่ลองวางนะครับ URL ตรงนี้ลงไปนะฮะอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลนะครับของเราที่เราเนี่ยใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็น API ที่ผมจะพาทุกคนมาดึงข้อมูลมาแล้วก็เอามาแสดงที่หน้าเว็บไซต์นะครับของเราประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับต่อไปก็คือเราจะมาติดตั้งโปรเจกต์กันก่อนนะครับก็ตรงนี้นะฮะผมจะใช้เป็น่า vite js นะในการที่เราจะสร้างโปรเจกต์ด้วย React นะครับเพราะว่า vjs เนี่ยมันรวดเร็วนะครับสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้รวดเร็วมากๆก็แนะนําให้ทุกคนใช้นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะ cd เข้าไปที่ d e s k ์ท็นะครับจากนั้นผมก็จะใช้คําสั่งนะครับ npm init นะครับ with a d d l e s t นะครับอ่าตามนี้เลยกล e นเทอไปก็ตรงนี้พิมพ์ y ไปนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับทําการตั้งชื่อโปรเจกต์ของทุกคนนะตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า,าเป็น react เอาเป็น learn react context ละกันนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะก็กด enter ไปจากนั้นเลือก framework ครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น react นะฮะแล้วก็อ่า select a d v a r i a n t นะครับเป็น react นะครับโอเค enter ไปอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ learn react context นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนใช้คำสั่งนะครับ npm i นะครับอ่าก็คือจะเป็นการ install พวก package ต่างๆนะครับ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือเราเนี่ยจะมาติดตั้งนะครับในส่วนของตัว axios e แล้วก็ style c o m p o n e n t นะเพื่อที่เราจะเอาไว้ axios e เนี่ยจะเอาไว้ยิง API นะครับก็คือยิง get request เพื่อไปขอข้อมูลมาจากนั้นในส่วนของ style c o m p o n e n t เนี่ยเราก็จะมีการเอาไว้ style นะครับตัวแอปพลิเคชันของเรานเอนงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาติดตั้งกันก็จะใช้คำสั่งนะครับ npm i axios e นะครับแล้วก็ style that components นะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนลืมไปเลยก็คือจะเป็นในส่วนของ React Router Version 6นั่นเองนะครับก็เอาไว้ในการเนวิเก e ไปที่หน้าต่างๆหรือว่าเปลี่ยนหน้าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ติดตั้งเป็นตัวที่3ก็คือ React dat Dash Router that DOM a at o i 6นะครับอ่าโอเคเป็นเวอร์ชันที่6นะฮะก็3ตัวหลักๆประมาณนี้นะอ่ะให้ทุกคนกด Enter ได้เลยนะครับติดตั้งไปรอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เปิดโปรเจกต์อ Project ของทุกคนขึ้นมาด้วย VS Code นะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่ View นะครับเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วให้ทุกคนใช้คำสั่ง NPM run dev ได้เลยนะครับเป็นการเปิดอ่า development s e r v e r ขึ้นมาโ o เ e นเทไปโอเคก็จะ run อยู่ที่ localhost port 3 0 0 0นะครับกดคลิกมาอ่าโอเคนะครับก็นี่คือจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับรันเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการสร้างคอมโพเนนต์ทีละตัวนะผมจะพาทุกคนมาเขียนอ่าพวกอ่าข้อมูลอะไรนี้ก่อนแล้วค่อยไปใส่สไตล์ที่หลังนะครับโอเคนะครับซึ่งส่วนแรกเลยก็คือเราจะมาทําในส่วนของตัวนี้ก่อนก็พูดง่ายๆก็คือจะเป็น navigation bar นะครับอ่ะกลับมาที่ VS Code มาที่โฟลเดอร์ src นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์ er ตัวแรกจะเป็น components นะฮะ ก็ตรงตามชื่อครับโฟลเดอร์ตัวนี้เราจะไว้ใส่พวกคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น navbar นะครับอ่าเป็นโฟลเดอร์นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคนะฮะก็คอมโพเนนต์ตัวแรกนะครับมาสร้างกันนะครับชื่อว่า navbar.jsx นะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับใช้อ่าคำสั่งนี้ได้เลย rfce นะครับอ่าเป็นการสร้างฟังก์ชันคอมโพเนนต์แบบรวดเร็วนะนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งตัวนี้ก็มาที่ extension ของ v s Code นะครับแล้วก็มาติดตั้งตัวนี้นะฮะอ่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอเซิร์ชก่อน es 7นะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะมาติดตั้งเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่านี่นี่นี่นะครับ es 7 plus ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็มาเขียนโค้ดกันต่อนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวอ่า Navbar เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการใช้งาน React Router ใช่ไหมนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาที่ main.js ก่อนนะครับเราจะต้องมีการ import ในส่วนของอ่า browser Router มาก่อนนะครับอ่ะก็จะ import มาจาก React Router Dom นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเอาตัว browser Router เนี่ยมา wrap นะครับหรือว่ามาครอบเจ้า component app ตัวนี้นะครับอ่า เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะใช้งานนะครับในการนีเวเกตไปหน้าต่างๆได้นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นก็นะครับกลับมาที่ตัว navbar ต่อนะครับซึ่ง n a v b a r ตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการสร้างเป็นเมนูต่างๆหรือว่าเป็นลิงก์ต่างๆนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยอิ p o r t นะครับเราจะ Import ในส่วนของลิงก์นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็น t a ็กนะครับอ่าถ้าเกิดเราใช้ใน HTML นะแต่ว่า ใน React เนี่ยมันจะใช้เป็น component link ตัวนี้นะครับโอเคก็ import มาจาก React Router Dom นะครับผมจากนั้นนะครับก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับผมจะมีเป็นโลโก้นะครับเดี๋ยวผมสร้างเป็น div นะครับข้างในนี้จะมี tag a นะฮะอ่าแล้วก็เราจะเปลี่ยนเป็นลิงก์นะฮะอ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นลิงก์ไว้ก่อนแล้วก็กำหนด to นะครับก็คือ path ผมก็จะใส่เป็น slash เพราะว่าหน้าแรกนะครับก็จะเป็น slash ก็จะเขียนว่าปฏิพาณโปรนะครับตรงนี้เอาเป็นชื่อเว็บไซต์ของทุกคนได้เลยนะฮะอ่านะครับจากนั้นต่อจากเดฟตัวนี้ผมก็จะมี U L นะครับอ่ามี L I นะครับแล้วก็จะมี t a ็ A นะครับหรือว่า link c o m p o n e n t นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะกำหนดนะครับ path ก็เป็น slash เขียนว่าหน้า home นะครับอีกตัวหนึ่งนี้จะเป็นไปที่ slash about หรือว่าหน้า about นะครับอ่าโอเคเขียนว่า about ตามนี้นะครับกด save ไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะฮะให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตัว app.jsx นะฮะซึ่งเจ้า app.jsx เนี่ยไฟล,ล์นี้นะครับจะเป็นไฟล,ล์เขาเรียกว่าเป็นไฟล,ล์เมนหลักของเรานะครับที่เราจะอ่า i m p พ r t พวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยมาใช้งานในไฟล,ล์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ใน app c o m p o n e n t เนี่ยนะครับ,เ,รบ,เ,รบเดี๋ยวเราจะต้องมีการอ่า import นะครับในส่วนของตัวนี้มาก่อนอ่าจะเป็น use effect นะครับแล้วก็ create context function ตัวนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็จะมีการ import axios มาจาก axios นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับจะ import ในส่วนของ r o u t e นะครับแล้วก็ r o u t e มาจาก react router dom ประมาณนี้นะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยก็ต่อจากตรงนี้ฮนะให้ทุกคนเนะี่ย import component มาก็คือจะเป็น component อะไร nav นะครับอ่าผมจะใช้เป็น nav bar แล้วกันโอเคนะครับเราก็จะ import มาจากเข้าไปที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะฮะแล้วก็เข้าไปเอาอตัวฟาวเนฟบาร์มาจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาเรียกใช้นะครับตัว n นฟตรงนี้ลบเฮดเดอร์ออกไปเลยลบเฮดเดอร์ออกไปนะครับจากนั้นก็มาเรียกใช้เนฟบาร์โอเคนะครับและทีนี้เนี่ยให้ทุกคนมาเรียกใช้คอมโพเนนต์ราล์ฟนะครับก็เรียกใช้ราล์ฟนะครับแล้วก็ข้างในราล์ฟเนี่ยนะครับเราก็จะมี การเรียกใช้ component route ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนแน่าจะมีพื้นฐาน react router version 6มานะครับก็คือ version 6เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากไอตัว switch นะครับเป็นตัว r o u t e ตัวนี้นะครับโอเคก็มาครอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับข้างในนี้เราก็จะมี r o u t e นะครับ่าโอเคนะครับเดี๋ยว r o u t e ตรงนี้เราจะใช้เป็น component เดียวแบบนี้อ่าจากนั้นก็กำหนด path นะครับหน้าแรกก็คือจะเป็น slash นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเรียกใช้นะครับในส่วนของ element อ่านะครับก็คือจะเป็น component home นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่หลังนะจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น a b o u t นะครับอ่าก็จะเป็น component a b o u t ตามนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าทุกคนกด save นะแล้วทุกคนกลับมาดูที่ chrome นะครับามาดูที่ project ของเราตรงเนี้ยนะครับมันน่าจะ error นะถ้ามาดูที่ console อ่าเห็นไหมนะครับมันจะ error ว่าเนี่ย Home is not defined เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างคอมโพเนนต์นะครับก็จะมีคอมโพเนนต์2ตัวที่เราเรียกใช้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาสร้างที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะคอมโพเนนต์ Home .jsx นะครับก็เหมือนเดิมครับ RFE c นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น a b o u t .jsx นะครับอ่าตรงนี้ก็ RFE c นะครับกดแทบไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกลับมาที่ App .jsx นะแล้วก็มา Import เลยนะครับเราจะ import Home นะครับมาจากอ่า ข้าไปทีโฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ home อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอ่า u t o u t นะครับอ่า about อ่ะกดเซฟดูใหม่นะครับจากนั้นกลับมาที่ r o r o อ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นนะว่าตอนนี้เราจะมีข้อมูลตรงนี้โฮมเห็นไหมจาก c o m โ o เ e นต์โฮมตรงนี้แล้วก็ถ้าเรากดคลิกไปที่หน้า about ก็จะแสดงหน้า about แบบนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นการ n a วิเก t ตไปหน้าต่างๆได้ละตอนนี้ซึ่งถ้าผมอยู่ที่หน้า a b o u แแล้วผมกดมาที่โลโก้เนี่ย ก็จะกลับมาที่หน้าแรกก็คือหน้าโฮมนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มีนะครับในส่วนของตัว nav bar เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการเรียกใช้นะครับ create context function ตัวนี้นะครับอ่าซึ่งก็เราจะต้องมาทําการ export const อ่าผมจะตั้งชื่อตัว store หรือว่าตัวที่ผมเอาไว้เก็บข้อมูลเนี่ยชื่อว่า data context นะฮะแล้วเราก็จะเรียกใช้นะครับ อ่า create context ฟังก์ชันตรงนี้เลยนะครับจำไว้นะไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยสำคัญมากก็คือพูดได้ง่ายๆว่าอ่าให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้เก็บ state ของเราฮนะมันจะอยู่ในนี้นะอ่านะครับผมโอเคคือ t a t ททั้งหมดในแอปพลิเคชันอะข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการเอาตัวเนี้ยไปเรียกใช้ใน Component ตัวอื่นนะครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยผมมีการ export const แสดงว่าเดี๋ยวผมจะต้องมีการใช้ตัวแปรตัวเนี้ยเอาไปใช้ที่ คอมโพเนนต์ตัวอื่นนะครับเพื่อเอาไปให้มันสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับจากคอมโพเนนต์แม่หรือว่า parent component ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าคอมโพเนนต์แอปตัวเนี้ยหรือว่าคอมโพเนนต์แม่ตัวเนี้ยเราจะมีการาดึงข้อมูลจาก API มาแล้วก็เก็บไว้ใน state ใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยวมาในฟังก์ชันแอปนะครับคอมโพเนนต์ตัวนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับเปลี่ยน state นะครับเป็น uh, data นะฮะแล้วก็ set data นะครับ จากนั้นนะครับค่าเริ่มต้นของสเตต e ก็จะเป็น a อ r ร a เปล่าตามนี้นะครับทีนี้นะครับก็เราจะมาเรียกใช้นะครับ use effect hook นะฮะในการที่เราจะยิง get request ไปนะครับหลังจาก component did mount ใช่ไหมหน้าเว็บเนี่ยมีการ render ครั้งแรกนะครับผมก็จะมีการเรียกใช้ axios นะครับ get นะฮะตามด้วยผมจะยิงนะครับในส่วนของข้อมูลไปที่ API ตัวนี้ทุกคนก็ Copy มาเลยนะครับ กิจคอนเนก t c อร์ดอทคอม o r t f o l i ตตามด้วย username ของทุกคนนะครับโอเคจากนั้นนะฮะเราจะมีการเซ็น1รอบนะเพราะว่า axios e เนี่ยเขาจะแปลงในส่วนของ JSON data ให้เป็น JavaScript Object ให้เราเลยก็เซ็นแค่รอบเดียวนะครับเซ็นเนี่ยเราก็จะมีการรับ response มาแล้วก็ return ครับจากนั้นผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน set data แล้วก็เราจะเข้าถึง data ก็คือ response.data ตามนี้นะครับ ก็คือเข้าถึงข้อมูลที่ผมพาทุกคนดูก็คือจะเป็นข้อมูลตรงนี้นะนี่เลยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปอัปเดตข้อมูลใน Sta t e d a t a ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับคืออะไรส่วนต่อไปก็คือเราจะต้องมา,าสร้างนะครับในส่วนของตัว p r o v i d e r พูดง่ายๆก็คือจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยดึงตัวแปร Data Context ตัวนี้มาแล้วมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลบตรงนี้ทิ้งไปเลย เอามาวางแทนแล้วก็ .provider นะครับอ่าซึ่งตรงนี้จะเป็น component นะครับพูดได้ง่ายว่าเราจะมาครอบ component ทุกตัวไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่า c o m p o นน n t ที่มันอยู่ใน data context .provider เนะี่ยจะเป็น component ที่เราจะาไว้รับข้อมูลมานะครับดังนั้นไอ้เจ้า data context .provider เนี่ยนะครับให้ทุกคนคิดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นผู้ให้บริการเพราะว่าไอ้ตัว provider เนะี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าผู้ให้บริการใช่ไหม แต่ในกรณีในบริบทของ r e a เนี่ยนะครับเราจะแปลง่ายๆว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับผู้ให้ข้อมูลให้กับพวกคอมโพเนนต์ตัวอื่นนะครับโอเคทีเนี้ยเราจะให้ข้อมูลยังไงล่ะนะครับก็ตรงนี้ฮะเราจะต้องมีการกําหนดนะในส่วนของตัว value ตรงนี้นะครับนะบเป็น property value ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาข้อมูลจาก state data เนี่ยส่งมาตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะฮะ ซึ่งตรงนี้ข้อมูลส่งมาให้กับ Data Context ใช่ไหมนะครับที่ผมบอกทุกคนอนะ่ะตอนแรกนะครับก็คือ Data Context เนี่ยให้ทุกคนคิดว่ามันเป็น Store หรือว่าเป็นที่เก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันของเราเห็นไหมเพราะว่าเรามีการส่ง State Data ตรงนี้ที่เราอัปเดตใช่ไหมครับเก็บข้อมูลในนี้แล้วเราก็เอามาส่งให้กับ Data Context ซึ่งข้อมูลก็จะอยู่ในตัวแปตรตัวนี้ละ่นะครับทีเนี้ย เวลาที่เรา,าจะเอาไปเรียกใช้หรือว่าต้องการดึงข้อมูลมาในคอมโพเนนต์อย่างเช่นโฮมอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะดึงมาได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องส่งเนี่ยส่งผ่านทาง props นะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไม่จําเป็นนะนะฮะอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูแล้วว่าเราจะทําการรับข้อมูลแล้วก็เอามาแสดงผลยังไงนะครับก็มาเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนส่วนแรกนี้ก็คือจะเป็นหน้าโฮมใช่ไหมอ่ะ หน้าโฮมของเรานะครับนี่นะหน้าโฮมของเรานะครับโอเคก็มาที่ home.jsx เลยนะครับจากนั้นเนี่ยหน้าโฮมนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับทำการเราจะ Import นะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากนั่นก็คือ data context นะครับ data context คืออะไรก็คือตรงนี้นั่นเองนี่นะฮะเพราะว่าเราจะต้องดึงตัวแปรนี้มาเห็นไหมที่ผมมีการ Export นะครับดึงมาปุ๊บ ดึงมาจากไหนก็เราจะต้องออกจากโฟลเดอร์คอมโพเนนต์แล้วไปเข้าถึงไฟล์ app.js ใช่ไหมก็เข้าถึงไฟล์นี้นะครับดึงมาจากไฟล์ app นะครับโอเคจากนั้นนะครับอ่ะลืมไปเราจะต้อง Import อีกตัวหนึ่งมาก็คือจะเป็น use context 6ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าเราจะเรียกใช้มันยังไงนะครับซึ่งทุกคนสังเกตนะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมีการสร้าง context ก่อนใช่ไหมฮะ จากนั้นเวลาที่เราจะมีการเรียกใช้แล้วก็เข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราจะใช้การเรียกใช้ use context ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้ซึ่งมันจะใช้ร่วมกันนะไอ้เจ้า create context เนี่ยจะเป็นการสร้าง store หรือว่าสร้างข้อมูลนะครับสร้างที่เก็บข้อมูลนั่นแหละแต่ทีเนี้ยไอ้ตัว use context ก็คือจะเป็นตัวที่เราจะไว้เข้าถึงข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคนะพยายามจินตนาการตามผมนะนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการเข้าถึงข้อมูลและนะครับก็มาที่ คอมโพเนนต์ตัวนี้เลยในการเข้าถึงข้อมูลก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างตัวแปรชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ตัวนี้ผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า Data าละกันอ่ะให้เข้าใจง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็แค่มาเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือฮกตัวนี้ use context อ่านะครับแล้วทีเนี้ยเราก็แค่ส่งตัวแปร d a t a context ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวแปร Data context เนี่ยก็คือข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลจะอยู่ในนี้นะก็แค่ส่งมาในนี้อ่าแค่นั้นเองจากนั้นเนี่ย ทุกคนลองคอนโซลล็อกดูว่าข้อมูลในคอมโพเนนต์โฮมเนี่ยมาไหมนะครับก็ลองล็อกตัวแปร Data ดูกดเซฟนะจากนั้นกลับมาที่โครมนะครับอ่านี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮมใช่ไหมทุกคนมาสังเกตที่คอนโซลเห็นปะ่ะข้อมูลมาแล้วหน้าโฮมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดทุกคนลองมาที่หน้าเบลล์นะครับอ่าหน้าเบาล์ลองรีเฟชดูข้อมูลจะไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้รับข้อมูลมาแต่ถ้ากลับมาหน้าโฮมอีกรอบหนึ่ง เห็นว่าหน้าโฮมเนี่ยจะมี Data หรือว่ามีข้อมูลตามนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลจากตัวแปร Data ตัวนี้ได้แล้วนะครับอ่าก็มาเข้าถึงข้อมูลการตรงนี้ซึ่งภายใน d i v ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยสร้างอ่า h1 ขึ้นมาเขียนว่า Home นะครับแล้วก็ผมจะมีในส่วนของอ่าเป็นเดี๋ยวเราจะสร้าง Di ฟไว้ก่อนนะเพราะว่าไอ้พวก Div ตัวเนี้ยผมจะเป็นอ่าพวก Style Component นะที่เราจะมาสร้างทีหลังแล้ว เราจะมาใช้นะครับก็สร้างดิฟไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ข้างในนี้จะมี img tag นะครับซึ่งผมก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลรูปภาพก็มาดูว่ารูปภาพอยู่ไหนๆนะครับมันจะอยู่ในตัว property basics นะครับแล้วก็ในส่วนของ picture ตัวนี้เห็นไหมอ่านี่นะครับก็เข้าถึงได้เลยตรงนี้เราก็จะเข้าถึงแบบนี้ฮะเราจะใช้นะครับตัวแปร Data มา basics นะ แล้วจะต้องมีการใช้ Optional Chaining ด้วยว่าเช็คว่าข้อมูลในตัว property ตัวนี้มีหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีก็ให้มันไม่ต้องแสดงหรือว่าเป็น undefined แต่ถ้ามีก็เดี๋ยวเราจะเข้าถึงตัว property picture นะครับตามด้วยกำหนด a l t text ด้วยนะครตรงนี้ data basics ตรงนี้ผมจะเข้าถึง name แล้วกันตามนี้นะฮะลองกด save ดูก่อนก็ได้มาดูข้อมูลก่อนนะครับกลับมาที่โครมทุกคนจะเห็นว่า ข้อมูลมาแล้วก็คือรูปภาพของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับผมทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมาสร้าง URL อ่า u l ตรงนี้นะครับผมจะมี l i นะครับแล้วผมจะมี tag strong นะครับข้างใน strong ผมจะเขียนว่า name อ่าตรงนี้ก็คืออ่าอ่ามีโคลอนนะครับแล้วก็เข้าถึงชื่อนะก็มาดูข้อมูลที่ทุกคนต้องการเข้าถึงตามเนี่ยอ่าผมจะเข้าถึง name ก็คือตรงนี้เห็นไหมชื่อผมนะครับอ่าก็ data basics optional chaining dot name นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ copy มาตัวนี้จะเป็น headline นะครับ headline ก็คือจะเป็นตรงนี้อ่าเห็นไหมเหมือนกับว่าเป็นรายละเอียดข้าวๆข,ของเรานะครับอ่าก็จะเข้าถึง dot headline ตามนี้นะฮะอ่าก็ลองกด save ดูนะครับทุกคนมาที่ Chrome ่าเห็นไหมฮะมาแล้วข้อมูลเห็นไหมนะครับข้อมูลที่เราส่งนะครับมาจากตัว app c o m p o n e n t ผ่านทางอะไรฮะ ผ่านทาง Data Context หรือว่าตัว Use Context Hook นะครับที่เรามีการเรียกใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลตรงนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วตอนนี้นะครับว่าอ๋อวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบรู้สึกงงงอยู่ตอนแรกนะครับว่า้มันใช้งานยังไงส่งข้อมูลรับค่าอะไรกันยังไงนะครับก็ใช้งานประมาณนี้นะนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็จริงๆหน้าโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าโฮมก็แค่นี้แหละนะฮะ ส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำหน้า about นะครับหน้า about นะฮะก็เดี๋ยวมาที่ component about นะครับ .jsx เลยนะครับซึ่งหน้า about ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีการ import ตัวแปร data context มาเพราะว่า data context นะครับก็คือข้อมูลนั่นเองนะครับ import มาจากแอปนะครับ file app เ okay, คจากนั้นใน component เนี่ยเราก็แค่สร้างตัวแปร data มา แล้วก็เรียกใช้นะครับ use context อ่าตรงนี้ลืม import นะครับอย่าลืมนะทุกครั้งนะครับ import use context เพิมาด้วยนะครับโอเคเรียกใช้แล้วก็ส่ง data context ไปนะครับอ่าตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับข้างในนี้ก็เหมือนกันครับเราก็แค่มาทําการเข้าถึงข้อมูลผมจะมี h1 เขียนว่า bell นะครับมี hr แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของจะเป็นรูปภาพเหมือนกันนะ นะครับรูปภาพก็สร้างแท็ก img ขึ้นมาเข้าถึงรูปภาพนะครับก็ data basics picture นะครับอา a l t t a k e ก็ data basics name นะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกำหนด width ให้มันสัก200พิกเซลนะครับโอเคนะครับกด s a v ไปเดี๋ยวลองมาที่หน้า about นะอ่าเห็นไหมมีข้อมูลมาแล้วนะครับโอเค จากนั้นส่วนต่อ,อไปต่อจากรูปภาพเนี่ยก็คือถ้ามาดูตัวอย่างนะครับมาที่หน้าเบลเนี่ยตัวอย่างผมก็คือจะมีข้อมูลชื่อนะครับมี headline มีเว็บไซต์มีบล็อกแล้วก็มีสกิลแค่นี้นะซึ่งตรงนี้ทุกคนจะเอาไปเพิ่มเติมต่อยอดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าดูวิดีโอนี้เสร็จเนี่ยทุกคนเข้าใจการใช้งานตัว use context 6แน่นอนแล้วทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทำโปรเจกต์อะไรของทุกคนก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับ ก็คือส่วนต่อไปเนี่ยผมจะสร้าง URL ขึ้นมาข้างใน URL ก็คือจะมี l i นะครับอ่ะผมก็จะมี name นะก็จะเข้าถึง data basics name นะครับโอเคจากนั้นนะครับก๊อปมาอีกนะฮะก๊อปมาอีกอ่ะต,อต่อไปก็คือเดี๋ยวลบแค่ตรงนี้ออกนะครับต่อไปเนี่ยผมจะเข้าถึงในส่วนของ headline นะครับตัวต่อไปนะฮะก็คือจะเป็น region นะครับโอเค แล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นอ่ะเขียนว่า my website นะครับผมก็จะมีแ tag a นะตรงนี้เดี๋ยวสร้างแ tag a ขึ้นมาแ tag a ตรงนี้ก็จะลิงก์ไปที่ data basics website นะครับกำหนด target อ่าเป็น blank นะครับก็คือเปิดแท็บใหม่อ่าจากนั้นนะครับก็จะเป็นอ่ะใส่ในส่วนของข้อมูลนะครับเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์นะฮะโอเคแล้วก็กอบตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งตรงนี้จะเป็น my blog นะครับ my b l o c k ตัวนี้ผมก็จะเข้าถึง dot b l o c k นะครับแล้วก็ dot b l o k ตามนี้อ่ะลองกด save ดูกลับมาที่ chrome นะครับอ่าเห็นไหมข้อมูลมาแล้วนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับจากนั้นอ่าส่วนสุดท้ายก็คืออะไรส่วนสุดท้ายจะเป็น skills นะครับตามนี้เลยนะฮะอ่ะก็มาใส่ s k i l l กันนะครับอ่ามาที่ w e s t code นะครับต่อจาก url ตัวนี้ผมจะมี hr นะครับแล้วก็จะมี h 3เขียนว่า my skills นะครับ โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็จะมี U L นะครับ U L ในนี้อ่าทีเนี้ยเรามาดูข้อมูลสกิลก่อนมันจะอยู่อ่าตรงนี้นะครับล่างๆตรงนี้สกิลส์เนี่ยมันจะเป็น array ใช่ไหมับเพราะว่าสกิลมันจะต้องมีหลายสกิลดังนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นหลายข้อมูลข้อมูลหลายตัวก็จะถูกเก็บไว้ใน array ใช่ไหมก็แปลว่าตรงเนี้ยเราจะต้องมีการ loop หรือว่าทําการ map ข้อมูลนะครับโดยการใช้ map method ก็ตรงนี้ฮะ ในการแมปก็คือดึงเหมือนเดิมครับตัวแปร d ด t ้ Data มาเข้าถึง skills propery t นะครับใช้ o Optional c h a n n i n g เช็คว่ามีข้อมูลหรือเปล่าตามด้วยใช้ map method นะครับก็แมปเนี่ยเราจะมีการรับ parameter มา2ตัวนั่นก็คือเป็นอ่า v l หรือว่า value นะครับก็คือจะเป็นค่าของ skill ของเรานี่แหละตามด้วย index นะครับโอเคแล้วก็ return นะครับจากนั้นเราก็จะ render มันออกมาซึ่งตรงนี้เราก็จะมี Li นะครับอ่ามี Li ผมจะกำหนดคีย์ให้มันนะ เป็น index นะครับโอเคแล้วก็ข้างใน li เราก็จะมีอ่า tag strong นะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าถึงชื่อของตัวสกิลก็คือจะเป็น property name แล้วก็ level นะครับก็คือจะเป็นตรงนี้อ่าตามนี้เลยก็จะเข้าถึง vol name นะครับแล้วก็มี br เข้าถึงอ่าเดี๋ยวตรงนี้เขียนว่า level ก่อนนะฮะแล้วก็เข้าถึง vol level ตามนี้นะครับลองกด save ดูอ่ากลับมาที่ chrome เห็นไหมฮะก็จะมีเลเวลนะครับแล้วก็ชื่อของสกิลที่เรามีตามนี้แหละนะครับผมโอเคนี่นะสองหน้านี้ก็เห็นไหมว่าข้อมูลเนี่ยสามารถส่งมาได้นะครับผ่านทาง usecontexthook นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนำนะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปฝึกฝนเพิ่มเติมดูนะครับจริงๆเชื่อว่าวิดีโอนี้น่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจเลยแหละนะครับว่าการใช้งานมันก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับ อ่าทีนี้เนี่ยก็จริงๆเสร็จแล้วนะครับทุกคนในส่วนของการที่เราอ่ามีการอ่ารับข้อมูลมาใช่ไหมก็คือส่งข้อมูลผ่านทาง Data Context นะครับแล้วคอมโพเนนต์พวกเนี้ยนะครับก็คือมีการรับข้อมูลมาโดยการใช้ Use Context นะครับก็เสร็จแล้วส่วนต่อไปคืออะไรส่วนต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาทำการอ่าสไตลนะครับด้วย s t y ล e Component ก็คือเนี่ยมาเขียน CS กันนะ ก็จะเห็นว่าตอนนี้หน้าเว็บเรามันดูแย่มากนะครับเดี๋ยวเรามาเขียน CSS ให้มันสวยงามสักนิดหนึ่งจัดเลเยอร์อะไรต่างๆนะฮะก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาสร้างคอมโพเนนต์นะครับอ่ะพูดผิดมาสร้างโฟลเดอร์นะครับในอ่าโฟลเดอร์ erc นะครับก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า styles นะครับอ่ะเราจะแยกแบบนี้นะนะครับข้างในโฟลเดอร์ styles เนี่ยก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นไฟล์ s t y l e j s x เหมือนกันแล้วกันนะครับโอเคชื่อเดียวกันกับโฟลเดอร์เลยนะนะครับ จากนั้นนะครับมาดูว่าเราเนี่ยจะทําในส่วนไหนก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะพาทําไล่ลงมาเลยจาก navbar นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเดี๋ยวเริ่มจากหน้าโฮมกันโอเคนะครับหน้าโฮมก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมลืมไปเลยคอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนมาสร้างกันคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นฟุตเตอร์คอมโพเนนต์นะฮะสร้างคอมโพเนนต์ตัวนี้มานะครับฟุตเตอร์นี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยข้างในนี้เราก็แค่มีแท็ p นะครับมีแอนนะครับ copy ี semicolon แล้วก็2022นะครับแค่นี้แหละอ่านะครับผมโอเคจากนั้นเดี๋ยวมาที่แอปก่อนแล้วก็ import มานะครับในส่วนของ f o เ d er นะครับ import มาจาก f o เ d er นะครับโอเคแล้วก็มาเรียกใช้ตรงนี้เลย f o เ d er กด s save ไปนะครับมาดูที่ Chrome อ่าเห็นปะ f o เ d er มาแล้วนะครับตามนี้นะฮะอ่าทีนี้มานะครับเขียน cs กันก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาที่ file styles jsx นะ ซึ่งตัวนี้นะครับในการที่เราใช้เป็นตัว style component เนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมีจินตนาการนิดหนึ่งนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยอย่างเช่นตัว nav bar เนี่ยจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าต้องใช้จินตนาการเยอะมันก็เหมือนกับการเขียน c s ปกติเลยแค่เราเนี่ยไปสร้างเป็น component พูดง่ายว่ามันมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยเข้าถึง element ตัวนั้นแหละเวลาที่เราเขียน html c ได้ปกติใช่ไหมก็คือเหมือนกันเลยนะครับแค่สร้าง component แยกนะครับ อ่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูกันก็ใน f i ล e style js เนี่ยให้ทุกคน import อ่า style มานะครับ from style dash components นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการ import link มาด้วยอ่า link component ตัวนี้นะครับจาก react router dom เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการ style ตัวอ่าโลโก้ตรงนี้นะครับดังนั้นโลโก้ไอ้ตรงนี้มันก็คือเป็น link ใช่ไหมเราก็จะต้องมีการอ่ารับเป็นตัว link มานะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะ อ่ะเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเราจะต้องมีการ export const นะครับเพราะว่าจําไว้เสมอการที่เรา export เนี่ยก็คือเราจะได้ใช้มันใน component ตัวอื่นได้นะครับก็คือมีการ export เพื่อที่จะได้มา import ใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้จะเป็น component ชื่อว่า container แล้วกันอ่าเรียกใช้ s t y l e นะครับแล้วก็ตามด้วย element ที่เราต้องการอย่างเช่นตรงเนี้ย ผมจะสร้างเป็นแท็ก i i v นะฮะก็ dot. d i แบบนี้ได้เลยนะครับตามด้วย t เทมเพ t ตวิดี a l นะตรงนี้สังเกตดีๆนะครับทุกคนมันไม่ใช่ single code นะมันต่างกันนะ back tick กับ single code เนะี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนอาจจะทำผิดนะก็นี่เลยนะครับเป็น back tick แบบนี้นะครับขีดๆเอียงๆซึ่งคีย์รัดในการกดใน Windows เนี่ยน่าจะเป็น alt หรือว่า alternate 96นะฮะ,ะกด alt แล้วก็บวกกับตัวเลข96นะฮะ แต่ถ้าใน Mac เนี่ยทุกคนสามารถกดปุ่มเปลี่ยนภาษาได้เลยเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ BackTick แบบนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะข้างในเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะครับเหมือนเขียน css ปกติเลยผมก็จะกำหนด m a c width 960พิกเซลนะครับมี Margin 0 Auto จัดกึงกลางนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาเรียกใช้กันโอเคตัวแรกก็คือเดี๋ยวมาที่ home j s ก่อนนะครับอ่า home เนี่ยนะครับทุกคนจะสังเกตว่าตรงนี้ฮะ เดี๋ยวเราจะ import มาตรงนี้นะ import container มาจาก file styles นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนต้องออกไปจากโฟลเดอร์นี้เข้าไปที่โฟลเดอร์ styles แล้วก็เอา file styles มานะฮะแล้วก็เราจะมาเรียกใช้ component container นะครับครอบตัวนี้ไว้อ่าแบบนี้นะกด save ดูมาดูที่ chrome เห็นป่ะว่าไอตัวข้อมูลเนี่ยก็จะอยู่ใน container ประมาณนี้เห็นไหมอ่านะครับผมโอเค จากนั้นนะครับมาดูต่อนะครับจากนั้นคือลาไรจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพามาสไตลในส่วนของ nav bar แล้วก็มา export const ตั้งชื่อ component ว่า nav bar นะครับตามด้วยผมก็จะใช้เป็น tag nav น,นะตรงนี้ผมจะกำหนด background นะครับเป็นสี333กำหนดความสูง50พิกเซนะครับหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยทุกคนก็สามารถมาเรียกใช้มันได้เลยมาที่ตัว nav bar component นะครับ แล้วก็ import มา import nav bar from นะครับเข้าไปที่ folder styles file styles นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียกใช้มันโอเคผมก็จะเรียกใช้ตรงนี้เลยนะครับจะเป็น nav bar อ่ะกด save ไปนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนกด save นะแล้วมัน error นะอ่ะ๋อะนะครับมาดู error ง่ายๆเลย i d e n t i f i e r r นะครับ nav bar has already been declared นะครับ จริงๆตรงเนี้ยผมแน่าลยต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อคอมโพเนนต์ใหม่ก็ได้เปลี่ยนให้เป็น nav เฉยๆนะครับ mm hmm. อ่าโอเคอัปเดตอ m p o r t โอเคนะครับอันนี้กด yes ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อคอมโพเนนต์เป็น nav นะครับโอเคใช้งานได้แล้วตรงนี้นะฮะอ่าถ้ามาดูที่ app.js เนี่ยก็จะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวเราจะต้องอ่าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อคอมโพเนนต์ด้วยดีกว่า โอเคจากนั้นก็เอามาเรียกใช้ตรงนี้ใหม่นะครับอ่ากดเซฟไปกลับมาดูที่ Chrome นะครับอ่า Refresh ก็จะเห็นว่ามาและ Nav นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับก็มาที่ s t y l e s j s x n a ส่วนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะมาทำการ Style นะครับในส่วนของ Nav Con นะครับผมอ่าผมก็จะ Export c o n s t Nav Con style. อ่าเป็น def ละกันตรงนี้จากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการกำหนด height นะครับเป็น5 0 p i x e l display เป็น flex นะครับ justify content เป็น space between align items นะครับเป็น center นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าให้ทุกคนกดเซฟนะจากนั้นเนี่ยมาที่ nav นะครับซึ่งเราก็จะมีการเรียกใช้นะครับในส่วนของตัว navcon นะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะเรียกใช้เดี๋ยวผมจะต้อง import container มาแล้วก็จะเป็นในส่วนของ navcon นะครับเพราะว่า container เนี่ยอ่าจริงๆผมจะมีการใช้นะครับครอบตรงนี้เรียกใช้ component container เลยอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็น navcon นะครับอ่าแล้วก็ข้างในนี้นะครับเราก็จะวางตรงนี้ลงไปนะครับโอเคนะฮะ ลองกดเซฟดูมาที่ Chrome นะครับอ่าตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าเจ้าตัวอันนี้มันหายไปไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนอ่าตรงนี้นะครับอที่ผมให้ทุกคนดูคือมันไม่มาใช่ไหมนะครับอ่อ๋อนี่เลยโอ้โหว่าแล้ว <laughs> นะครับอ่าอ x p o อรนะชื่อมันคือมันเปลี่ยนชื่อแล้วไง ดังนั้นชื่อมันจะต้องตรงกับชื่อฟังก์ชันหรือว่าชื่อคอมโพเนนต์นะฮะอ่ะก็ลองกดเซฟดูเดี๋ยวมาที่แอปก่อนโอเคเช็คนะครับ i m น o r t nav nav นะครับ,นะรบเรียกใช้ n a v โอเคไม่น่าจะมีอะไรผิดละกลับมาดูใหม่อ่าโอเคนะครับนี่เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่านี่เลยนะครับมาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของแบบอ่าเป็นฟอนต์อัน,นี้อยู่เป็นสีเนี้ยสีม่วงๆนะครับโอเคประมาณนี้ ่าจะเห็นได้ว่าโลโก้กับเมนูเนี่ยมันแยกกันแบบนี้แหละนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาทําในส่วนของโลโก้ต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวมาที่ styles นะครับ jsx นะก็มาสร้างนะครับ export const ชื่อว่าโลโก้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการาใช้ตัว link component ตัวนี้นะครับเพราะว่าโลโก้เป็นลิงก์ใช่ไหมเราก็สามารถส่ง parameter นะครับหรือว่าส่ง argument มาให้เจ้า s t y ล์แบบนี้ได้นะครับ อะทีนี้นะครับโลโก้นะฮะเราจะเขียนอะไรบ้างตรงนี้ก็คือก็ตรงนี้ผมจะมี Color นะครับเป็นสีขาวนะครับลบ Text Decoration ออกไปกำหนดฟอนต์ไซสนะครับเป็น1.2ึ่งอเรมฟอนต์เ h t เป็น bold นะครับโอเคลองกด Save ดูนะครับแล้วก็มาที่ n น v จากนั้นเนี่ย import โลโก้มาแล้วก็มาเรียกใช้แทนลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะกด Save ดูกลับมาที่ Chrome เห็นไหมโลโก้มาแล้วลองมาที่หน้าเบลนะครับกดมาที่โลโก้เห็นปะก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็คือจะเป็นเมนูตรงนี้นะครับอ่าเมนูก็กลับมาที่เวสโคนะครับมาที่ส t ตล์ s นะครับเราก็จะมา,าที่เมนูซึ่งที่เมนูเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็น ul ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสแตล์คอมโพเนนต์ก็จริงๆเราก็จะสแตลในส่วนของ ul นี่แหละก็จะ export const ชื่อว่าเมนูนะครับ style ul โอเคนะครับตัวนี้ก็จะใช้ display เป็น flex นะครับลบในส่วนของ list อ่า style นอนนะครับแล้วก็ผมจะเข้าถึง li นะมี margin บนล่างศูนย์ซ้ายขวาหนึ่มนะครับเข้าถึงจาก a นะฮะสีฟอนเป็นสีขาว c ช็คเด r ร t i o n อ่าลบออกไปเป็นนอนนะครับอ่ลองกด save ดูมาที่ chrome อ้อลืมไป <laughs> ลืม import นะครับแหม อ่ะมาที่ nav.js x แล้วก็มา import นะครับตัวอะไรฮะเมนูนะครับแล้วก็มาเรียกใช้ตรงนี้เลยอ่ะกด save ดูกลับมาที่ Chrome อ่าเห็นไหมนะครับก็จะมีเมนูแบบนี้แล้วนะครับผมสวยงามนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคจากนั้นนะครับทุกคนก็ส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำเมนูเสร็จแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาทำตัว home layout ตรงนี้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ styles เหมือนเดิมเลยผมก็จะ export const ชื่อว่า home layout นะครับก็จะใช้เป็น d ด v นะตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็จะ,ะกำหนดด i s p l a y ครับเป็น flex แล้วก็ justify ค content นะครับเป็น space between โอเคนะครับผมอ่ะกด save จากนั้นมาที่ home นะครับเราก็จะ import ต่อจาก อ่า container ร์ Contain er เลยก็คือจะเป็น Home Layout นะครับซึ่ง Home Layout เนี่ยเราก็จะเอามา,าแทนที่ดิฟตัวนี้ฮะอโอเคกดเซฟนะครับจากนั้นมาดูที่โครมอ่าเห็นไหมนะครับก็จะเห็นว่านี่คือ Home Layout ของเราประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเขียนนะครับอ่าส t ตล e เพิ่มเติมนะตรงนี้เดี๋ยวผมขอไม่สร้างเป็นส t ตล e คอมโพเนนต์ละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่ที่ Element ตรงนี้แบบโดยตรงเลยนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้ใน v e a c t นะฮะผมก็จะกําหนด style แล้วก็ปีกกาสอตัวนะครับผมจะมี border radius นะครับอ่า10 p พิกเซนะครับ่ะ,ก,ะ,บะกด save กลับมาดูเห็นป่ะก็จะมี border radius แบบนี้นะฮะจากนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของตัว ul ตรงนี้ฮะก็จะเห็นได้ว่ามันมี bullet ใช่ป่ะผมก็จะลบโดยการใช้ list style กำหนดเป็น non แบบนี้นะฮะ กดเซฟมาดูเห็นป่ะบ u ลเลตหายไปแล้วจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือผมจะกำหนดตรง L I ตรงนี้ครับ Style ก็คือจะเป็น Font Size นะครับเป็น2เรมแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นอ,อยู่ที่1.2เรมนะครับประมาณนี้อลองกดเซฟดูปึ๊บมาดูที่โคมเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือหน้าโฮมนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปคือ,อเดี๋ยวเรามาทำฟุตเตอร์กันก่อนดีกว่าไหมนะครับฟุตเตอร์นะฮะฟุตเตอร์จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับฟุตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาที่ styles. jsx นะครับตรงนี้ก็จะ export const ผมจะตั้งชื่อว่า footer com แล้วกันก็คือ footer component ครับ style. footer นะครับ, er, รบตรงนี้ผมจะมี padding หนึ่ง rem ครับ text-align เป็น center background สามสามนะครับสีฟอนต์สีขาวกำหนด position เป็น fixed แล้วก็ให้มันชิดล่างก็คือ bottom 0นะครับแล้วก็กำหนด w i t t h 1 0 0ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะกด save ไปจากนั้นมาที่ o o เ e r component นะครับเราก็แค่ import มา import footer component มาจาก Style s s t ต l e s ตามนี้ฮะก็เอามาเรียกใช้ตรงนี้แค่นี้เองนะครับอ่ะกด save ดู มาที่โคมอ่าก็จะได้ฟุตเตอร์แบบนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยนะว่าทำไมผมต้องกำหนด position เป็น fix bottom 0นะครับ width 100%เพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละตัว,ตวผมจะลบทิ้งไปพอะผมลบมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งพอผมกำหนดเป็น fix เนี่ยแล้วก็ bottom 0เนี่ยก็คือผมจะให้มันอยู่ชิดล่างแต่ทีเนี้ยความกว้างมันมีแค่นี้ดังนั้นก็เลยจะต้องกำหนด width ให้เป็น100%ตามนี้นะฮะอ่าโอเคนะเข้าใจตรงกัันนะครบ เรียบร้อยนะตอนนี้หน้าโฮมส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายก็คือหน้า about ก็คลิกมาที่หน้า about เลยนะครับหน้า about ตรงนี้เนี่ยก็คือมาที่ v s c o o e ฮคอ่ตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆเดี๋ยวเรามาสร้างตัว style ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า about าเดี๋ยวกลับมาที่ about ก่อนก็นแล้วเราจะ import มาก่อนนะครับส่วนหลักๆก็คือเราจะมีการ import อ่าตัว Container มาก่อนนะครับ from อ่า styles styles โอเคก็มาเรียกใช้คอนเทนเนอร์ครับตรงนี้เลยอ่ากดเซฟดูมาที่ chrome เห็นป่ะก็จะอยู่ในอ่าคอนเทนเนอร์ er แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็คือจริงๆเนี่ยไอตัว about เนี่ยผมจะเน้นเป็นการเขียน c s โดยตรงนะครับซะมากกว่านะนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาตัดตรงนี้ก่อนอ่าตัดตรงนี้แล้วสร้างเดฟขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง แล้ววางข้อมูลลงไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งเดฟตัวนี้ผมก็จะมีกำหนดสไตล์นะครับก็คือจะมี text align เป็น center นะครับแล้วก็มี margin บนล่าง2 r e เรมซ้ายขวา0ูนย์นะครับกด save ดูมาดูที่โครมอ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีกำหนด style s นะครับอ่า มี border radius อยู่ที่100%นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นวงกลมอ่ะนะครับอ่ะ refresh ดูอ่า border radius อ๋อเขียนผิดนะฮะโอเคอ่าได้แล้วนะครับ,เ,รบเมื่อกี้เขียนผิดเลยไม่กลมนะฮะโอเคจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือในส่วนของ ul ตงัวนี้ผมก็จะกำหนด style list style นะครับเป็น none โอเคกดเซฟไปอ่าตามนี้นะฮะแล้วจากนั้นส่วนต่อไปคือตัวเนมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดสไตล์นะครับกำหนดฟอนต์ไซส์เป็น1.5านเรมนะครับโอเคแล้วก็จะมี Margin นอ่าบอนะครับ1 R เรมประมาณนี้อ่ะกดเซฟดูอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลตรงนี้นะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็จริงๆเดี๋ยวเรามาสร้างเป็นอ่าคอมโพเนนต์ที่ไฟล์ส t y l ์ s นะครับอ่ต่อจาก Home Layout ตรงนี้เลยนะครับก็เราจะมาทำการสร้างนะครับนะอ่า Export Const ชื่อว่า Skills คอมก็คืออ่า Skills Component นะฮะตรงนี้มันเป็น UL ใช่ไหมถ้ากลับมาดูเนี่ยมันเป็น UL ก็จะใช้เป็น Tag u l นะครับโอเคข้างในตรงนี้ก็จะกำหนด Dis p l a y ครับเป็น F l e x ่า uh, justify content นะฮะเป็น center list style เป็น non e นะครับจากนั้นก็เข้าถึง li นะครับผมจะกำหนด margin 1 rem นะครับก็คือ margin ทุกด้านของ li กำหนด background นะครับเป็น333สี Font นะครับเป็นสีขาว padding 1 rem border radius 5 Pixel นะครับแล้วก็ uh, เราจะมีในส่วนของ strong นะครับก็คือเข้าถึง tag strong แล้วก็กำหนดสีให้เป็นออกสีเรืองหลืองนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้ FFC14F อ่ะตามนี้เลยนะครับโค้ดก็ดูดีนะฮะอ่ะให้ทุกคนกดเซ v e นะเขียนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกลับมาที่ about นะครับเราก็จะ import ในส่วนของ skills com มานะครับแล้วก็เอามาเรียกใช้ตรงนี้เลยปึ๊บมากดเซ v e ดูมาดูที่ Chrome เห็นไหมฮะก็จะได้เป็นสกิลแบบนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่ฮะก็จะเห็นว่านะครับโปรเจกต์ที่ผมพาทุกคนมาทําก็จะประมาณนี้ก็คือเป็นการายิง r e เควสต์นะครับ Get Request เพื่อขอข้อมูลมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาส่งไปให้คอมโพเนนต์ตัวอื่นนะครับผ่านทางการใช้อะไรฮะเป็น Use Context Hooks นั่นเองนะครับผมก็คิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังเรียนรู้วิธีการใช้งาน เจ้าอ่า use c o n t e a c t hook อยู่นะครับกำลังแบบงงหรือว่าสงสัยว่าใช้งานยังไงก็หวังว่าวีดีโอนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเข้าใจการใช้งานมันนะฮะแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ต่อยอดในการทำโปรเจกต์ของทุกคนเองเนี่ยทุกคนสามารถเอาโปรเจกตที่ผมสอนทำเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เลยทันทีนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ